ายแล้วนะคะกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรายังตอบ SMS คุณผู้ชมกันอยู่นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหานะคะส่งมาที่4221606ไปต่อกันเลยค่ะจากคุณไหมนะคะเกิดวันที่20กันยายนปี00ค่ะเวลา 17:30 น.อุ๊ยอาจารย์ขามีเวลามา2อัน17และ18:30 น.โอ้อาจารย์พอหรือว่าดูแต่วันที่ได้ไหมคะเออพอได้ครับนะนะอ่ะลองดูนะคะไหนๆส่งเข้ามาละมีโชคการเงินเมื่อไหร่คะอ๋อปีนี้ไม่มีนะปีนี้คือปีนี้มีทั้งจะก่อนนี่แล้วก็มีเงินเข้ามาแล้วก็มีทั้งกะก่อนนี้ผมเข้าใจว่าคงจะไปจะเตรียมตัวจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทำให้เกิดหนี้ขึ้นนะครับนะครับแล้วก็มีรายได้เข้าแต่ก็มีหนี้คู่กันไปด้วยนะคะก็ระวังนิดนึงใช้จ่ายเงินนะครับเพราะมีหนี้คู่กันอยู่ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาก่อนกดส่งให้รีเช็คข้อความนิดนึงนะคะว่าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดถูกต้องแล้วหรือยังนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดอ่ะท่านต่อไปค่ะคุณจารุวรรณนะคะเกิดวันอังคารที่27พฤศจิกายนปี33เวลา 8:21 น.ค่ะครับโอ้คำถามนะคะอาจารย์อายุจะยืนไหมคะดวงนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคประจำตัวเรื้อรังเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสุขภาพจะยืนไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะดูแลสุขภาพให้ดีได้ไหมก็คือต้องใส่ใจสุขภาพแล้วก็ก็เรียกว่าปฏิบัติตามสุขอนามัยให้ดีแล้วก็ดวงนี้มีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสป่วยนะครับใน3ปีนี้ภายใน3ปีข้างหน้ามีโอกาสผ่าตัดครั้งหนึ่งหรือไม่ก็เกิดอุบัติเหตุกระทันหันได้ตลอด3ปีนี้มีเคราะห์ครับค่ะก็อยู่ที่ตัวของคุณเองนะคะดูแลปฏิบัตินะครับคือดวงแบบนี้มีความเสี่ยงเรื่องการป่วยเรื้อรังและโรคประเภทเฉียบพลันนะครับค่ะงั้นแต่ต้องพยายามประคับประคองให้คือถึงปี63ร่างกายจะดีขึ้นค่ะนะครับนะท่านต่อไปค่ะหมดแล้วนะคะมีจดหมายนะคะมาจากคุณกนกพรค่ะเกิดวันที่29มีนาคมปี19เวลาประมาณนะคะ 4:30 น.รุ่งเช้าเป็นวันอังคารนะคะขอถามอาจารย์ดังนี้ค่ะ 1. การงานมีคนชวนไปทำงานที่เกาหลีใต้จะดีไหมคะงานไม่ดีครับแต่ว่าถามว่าได้รายได้ดีไหมก็รายได้ก็ดีนะครับแต่ที่บอกงานไม่ดีเพราะว่างานหนักมากถ้าคุณไปเนี่ยคุณต้องทำงานหนักมากค่ะนะครับแต่ว่าดวงนี้มีโอกาสจะไปนะเพราะว่าดวงมีเกณฑ์ร้อนที่อยู่อาชีพที่เหมาะสมกับดวงค่ะดวงนี้อาชีพที่เหมาะสมคือธุรกิจด้านการบริการพวกร้านอาหารการบริการแล้วก็พวกงานประเภทคล้ายๆกับงานประเภทงานแม่บ้านนะครับแม่บ้านนะครับกลุ่มคล้ายๆงานธุรกิจนวดสปานี่ก็ได้หมดครับคือเสริมสวยแม่บ้านซักรีดซักล้างร้านอาหารกลุ่มธุรกิจแบบนี้ครับนะคะแล้วก็การเงินโชคลาภสุขภาพการเงินเนี่ยยังมีลักษณะว่าปีนี้จะมีโอกาสหาเงินได้ง่ายแต่ก็มีภาระรายจ่ายสูงเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เป็นไรครับการเงินยังโอเคอยู่ค่ะแต่เกาหลีใต้นี่น่าจะได้ไปเนาะก็ได้ไปแต่ว่าคุณต้องอดทนนะครับเพราะมันเหมือนภาระงานเนี่ยค่อนข้างหนักแล้วก็มีโอกาสได้ไปเพราะปีนี้เขามีช่วงทางด้านต่างประเทศยังไงก็ไปจะกระทบต่อสุขภาพไหมคะก็คือกระทบครับเพราะว่างานหนักปีนี้ก็คือต้องดูลักษณะงานให้ดีเพราะที่นั่นงานหนักครับเนาะแล้วก็อยากจะขอถามดวงลูกสาวด้วยนะคะเกิดวันที่5ตุลาคมค่ะปี42เวลา 16:30 น.ค่ะครับถามว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะปีนี้ตัวเด็กเนี่ยอายุ17นะฮะปีนี้เด็กคนนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องนิดนึงเพราะมีดาวความรักปรากฏขึ้นแสดงว่าอาจจะเป็นวัยที่จะมีแฟนแบบวัยรุ่นทั่วไปนะครับนะจะเป็นวัยที่เมื่อจะเริ่มมีแฟนต้องระวังปัญหาเรื่องความรักและเรื่องชู้สาวนิดนึงค่ะนะครับส่วนเรื่องอื่นน่ะไม่ได้มีประเด็นนะการเรียนอะไรเค้ายังโอเคอยู่แต่ว่าจะวอกแวกในเรื่องความรักครับมีอะไรน่าห่วงเป็นพิเศษน่าห่วงก็คือเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเรื่องเดียวเลยใช่ครับคือดวงราศีเนี้ยเกิดในราศีกุมและคณะราศีกุมเป็นราศีที่มีปัญหาวุ่นวายที่สุดคือเรื่องความรักในปีนี้ล่ะคะใช่ครับคนราศีกุมปีนี้จะเป็นเรื่องชู้สาวทุกคนเลยนะที่อยู่ในราศีกุมในปีนี้ระวังสักนิดหนึ่งครับนะคะแล้วก็คือถ้าผ่านปีนี้ไปได้ก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วเด็กคนนี้ต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยเขาจะมีงานที่ประสบความสำเร็จและเขามีรายได้จากการเป็นคนกลางหรือทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานอาจจะเป็นแม่ค้าได้คืออนาคตเขาเนี่ยเขาจะช่วยตัวเองได้อย่างดีแหละมีความสำเร็จ
แต่ตอนนี้ให้ผ่านวิกฤตเรื่องความรักสักปีนึงก่อนครับค่ะคุณแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะสบายจะได้เรื่องอนาคตของลูกนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามนะคะเข้ามาถามอาจารย์วิเชียรได้ที่27/1นะคะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140อีก1ช่องทางนะคะทางอีเมลค่ะ miracle_ch@hotmail.comและสำหรับวันนี้นะคะที่เราได้พูดคุยกันไปอาจารย์สรุปว่าความสำเร็จของชีวิตจะต้องมีเป้าหมายนะคะและสำหรับสัปดาห์หน้ามีเรื่องที่หลายคนนะคะถามเข้ามาเยอะทีเดียวเป็นเรื่องของคู่ครับเป็นยังไงคะอาจารย์คือตั้งแต่ต้นปีมาเนี้ยทุกคนน่ะปรึกษาผมเรื่องชีวิตครอบครัวปัญหาเรื่องคู่ครองวันนี้เราจะมาแจกแจงว่าปัญหาเรื่องคู่เนี่ยคู่ครองเนี่ยจะมีอะไรบ้างและจะจัดการกับมันอย่างไรโอ้อังคารหน้านี่พลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอังคารหน้าพลาดไม่ได้ทีเดียวเรื่องของคู่เรื่องสำคัญมากแพรและอาจารย์วิเชียรลากันไปก่อนอังคารหน้าพบกันใหม่6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้สวัสดีค่ะ